คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนตำราทำอาหารตำรานึงค่ะซึ่งเมนูในอาหารในเล่มเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับที่เราจะใช้เลี้ยงรับรองแขกที่มาที่บ้านก็ได้หรือว่าเป็นอาหารกึ่งครอบครัวค่ะอย่างเช่นอาหารที่คิดว่ากินได้ที่ภัตตาคารแต่จริงเนี่ยมันทำกินเองที่บ้านก็ได้อย่างก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลาเต้าซี่อะค่ะถ้าใครคิดถึงเมนูนี้โอ้โหต้องไปร้านอาหารเรียกว่าภัตตาคารจีนแบบเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ใช่ค่ะมันสามารถจะทำเองที่บ้านได้โดยที่มีทริคมีเคล็ดลับของความอร่อยก็อยู่ในเล่มนี้สักปีกว่าๆที่ผ่านมาเคยทำรายการอยู่ที่รายการเช้าดูวูดดี้ค่ะช่วงครัวโอเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็อยู่ตรงนั้นก็จะรู้จักวูดดี้ก็หลังจากที่เขียนหนังสือมาหลายๆเล่มก็คิดว่าสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะมอบให้คนอื่นเนี่ยมันก็เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นพอไปอยู่รายการวูดดี้เนี่ยก็ได้โอกาสที่จะทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่มีทริคมีเคล็ดลับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเกิดได้ทำอาหารแล้วมีรายการเองแล้วเราสามารถถ่ายทอดตรงนั้นเนี่ยย่อมเป็นโอกาสดีพอออกมาทำรายการเองก็คิดว่าโอเคถ้าตัวเองเป็นดาราตั้งแต่แรกมันก็คงไม่ยากในการที่ว่าคนจะรู้จักเราอยู่แล้วแต่ถ้าวันเวลานี้คนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาเราเลยว่าเออคนนี้เป็นใครเพราะว่าเรามาจากนักเขียนใช่ไหมคะโอเคพอมาตรงนี้ค่ะก็ได้คอนเนคชั่นคือเพื่อนที่รู้จักกันในวงการบันเทิงอย่างมีคุณวูดดี้หรือว่ามีพี่หนิงนิรุสีจัญญาหรือว่าคุณชาคริตอ่ะพอมาทำรายการเองก็ลองดูค่ะว่าถ้าสมมติว่าแขกที่เข้ามาเป็นดาราเนี่ยมันจะเพิ่มสีสันให้ในรายการได้มากกว่าที่เรามายืนพูดคนเดียวทำอาหารคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อคนผู้ชมจะได้ทั้งเรียกว่าไงคะทั้งเรื่องของสาระของอาหารในขณะเดียวกันก็ได้เรื่องของความบันเทิงด้วยก่อนอื่นเลยอะค่ะทีมครีเอทีฟก็ต้องไปสกัดข้อมูลจากแขกที่มาก่อนค่ะว่าเขาชอบทานอะไรเขาไม่ชอบทานอะไรแล้วเขาจะเดินมาที่ครัวมาดามตวงเนี่ยค่ะเขาคาดหวังอะไรบางคนนี้ก็บอกโจทย์มาว่าโอเคชอบกินอาหารจีนชอบกินอาหารฝรั่งชอบกินนี่ไม่กินนี่แล้วจากตรงนั้นนะคะเราก็มาคิดเมนูว่าจะมีเมนูอะไรที่จะทำให้โดนใจเขาได้บางเมนูเขาก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวูดดี้เราก็สกัดข้อมูลมาว่าวูดดี้เป็นคนชอบทานเนื้อแล้ววูดดี้จริงๆเนี่ยคนจะทราบไหมว่าวูดดี้ชอบกินขนมมากก็เลยมาเป็นเมนูอันนึงค่ะที่ใช้เนื้อกับแป้งพับเพสตรีก็คือแป้งที่เหมือนกับพายกรอบอะค่ะเมนูนี้เนี่ยก็จะเอาเนื้อค่ะเป็นเนื้อสันในแล้วก็เราจะพอกด้วยตับบดแล้วก็จะมีเห็ดนะคะแล้วก็ห่อด้วยแป้งพัฟเพสตรีนะคะแล้วก็เอาไปอบพอไปอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นนะคะมันก็จะได้ตอบโจทย์ว่าเนื้อด้วยแล้วก็ขนมแป้งมันก็คือแป้งพายกรอบๆเมนูนี้แบบวูดดี้ก็โดนใจมากชื่อบีฟเวลลิงตันค่ะถ้าเคยดูรายการ SME ตีแตกของอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยที่ได้ชื่อว่าเป็นขาโหดก็คือถ้าอาหารอร่อยก็จะบอกอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยก็จะบอกว่าไม่อร่อยคืออาจารย์พูดตรงมากแล้วโจทย์วันนั้นนะคะที่ได้มาเนี่ยอาจารย์ก็บอกกับทีมงานบอกว่านี่เดี๋ยวผมนะมาที่รายการมาดามตวงเนี่ยถ้าไม่อร่อยผมต้องพูดตรงๆนะคุณจะมาบังคับผมไม่ได้มาดามตวงก็บอกท้าเลยอาจารย์ถ้าไม่อร่อยบอกเลยไม่อร่อยจะได้รู้ว่ามันไม่อร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บะหมี่วางก้ามเพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือขาโหดใช่ไหมคะพูดอะไรเนี่ยอาจารย์แบบว่าคนฟังแล้วแบบสะดุ้งหรือว่าหงายเก่งไม่ทุกทีเลยค่ะก็เลยจัดเมะบะหมี่วางก้ามเพราะว่าอาจารย์ชอบกินปูและอาจารย์ก็ชอบกินบะหมี่ค่ะเมนูในวันนั้นเนี่ยก็จะเลือกใช้บะหมี่ที่คุณภาพดีค่ะซื้อจากเยาวราชนะคะเส้นบะหมี่ไม่ได้ทำในรายการแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะใส่เป็นหม้อดินแล้วก็จะมีบะหมี่ส่วนปูเนี่ยค่ะจะแยกเป็น2 ส่วนก็คือเอาก้ามปูค่ะเอาก้ามปูเราจะต้องเอาคลุกแป้งแล้วลงไปทอดพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยจะผัดกับน้ำพริกซึ่งจะเผ็ดแล้วก็ทำให้ตัวก้ามปูเนี่ยมันมีรสชาติแต่ส่วนตัวของเนื้อปูอะค่ะตัวปูที่เรายังไม่ได้ไปทำอะไรก็จะไปนึ่งเสร็จแล้วก็จะมาแกะเนื้อเพราะฉะนั้นในหม้อเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งเนื้อปูแล้วก็จะมีก้ามปูที่เราเอาไปผัดกับซอสแล้วเราก็จะรอบไว้ด้วยผักยอดผักกวางตุ้งค่ะแล้วก็เอาไปอบตั้งบนเตาในหม้อนี่คือใช้หม้อดินแล้วก็ไปตั้งบนเตาอีกทีนึงเวลาเปิดมาเนี่ยโอ้โหควันฉุยกลิ่นต้องเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์นะคะถามอาจารย์ว่าเมนูนี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กและอาจารย์ตอบว่าเมนูนี้เวิร์กและเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะแบบตรงเชื่อว่าอาหารเนี่ยสร้างสุขได้เพราะนั้นการที่ทำอาหารแล้วคนกินมีความสุขในสิ่งที่เราทำอะค่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วก็คนกินก็มีความสุขเหมือนกับการที่มาเขียนหนังสือแบบนี้ค่ะก็หวังว่าสิ่งที่เราส่งมอบทริคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กที่เป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เป็นคนชอบกินเขียนไว้ในหนังสือเพื่อที่จะผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้จำได้วันนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ทำครัวทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราใส่เอาไว้อะค่ะได้กลับมาเหมือนกับได้จำได้ในจุดนี้มาดามตวงเคยพูดไว้เนาะแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอาหารที่ทำเนี่ยค่ะอาจจะดูหรูนะคะเหมือนกับพี่ตวงที่จะดูแบบหรูหราตลอดเวลาแล้วก็ดูมีคาแรคเตอร์แต่จริงๆค่ะอาหารที่ทำเนี่ยค่ะไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนขออย่างเดียวก็คือขอให้มีใจค่ะแล้วก็เข้าใจอาหารเหมือนกับเข้าใจคนเราศึกษาว่าเขาชอบอะไรเขาเป็นใครเขามาจากไหนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะก็หนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นผลงานเล่มที่4ในชีวิตนะคะถามว่าเล่มนี้มีอะไรน่าสนใจในเล่มนี้ที่แตกต่างจากเล่มเดิมๆที่เคยเขียนมาชื่อก็บอกแล้วค่ะว่า Cooking for Guests เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแขกที่เดินเข้ามาเป็นโอกาสพิเศษหรือจะเป็นมื้อพิเศษเฉพาะในครอบครัวหลายๆเมนูค่ะคิดว่าทำแล้วโดนใจคนที่เป็นสมาชิกหรือคนที่พร้อมที่จะเดินเข้ามาพิสูจน์ฝีมือของแม่ครัวคนนั้นอย่างคุณติ๊กเจษฎาพรเนี้ยค่ะก็จะมีสเต็ก เนื้อลูกวัวนะคะแขกหลายๆท่านเนี่ยพี่ตวงว่าคงการันตีได้ไหมคะว่าอาหารที่ทำให้เนี่ยน่าจะรสชาติดีเนาะ